ทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่จะแย่งงานมนุษย์หรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีเรามักจะรู้สึกว่าเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่จริงๆแล้วความกังวลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มนุษย์เคยเผชิญกับความรู้สึกเหล่านี้มาแล้วหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่เทคโนโลยีใหม่ๆถูกคิดค้นขึ้นจากกลไกโบราณเมื่อ 2,000 ปีก่อนติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ผ่าน7ก้าวสำคัญของคอมพิวเตอร์จากกลไกโบราณสู่ปัญญาประดิษฐ์ครับหนึ่งกลไกแอนติคีเทราในปี1901เมื่อนักดำน้ำได้ค้นพบวัตถุโลหะปริศนาจากซากเรือโรมันโบราณที่จมอยู่นอกชายฝั่งเกาะแอนติคีเทราของกรีซซึ่งมีอายุราวๆ 70-60 ปีก่อนคริสตกาลวัตถุที่ถูกพบเป็นกลไกที่ประกอบไปด้วยเฟืองจำนวนมากซึ่งบรรจุอยู่ในกรอบไม้ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานักวิจัยจากหลากหลายสาขาได้พยายามไขปริศนาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของมันโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในแต่ละยุคในปี1971มีการถ่ายภาพด้วยรังสี X และรังสีแกมมาทำให้สามารถมองเห็นภายในของชิ้นส่วน82ชิ้นเป็นครั้งแรกและในปี2005ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ได้ใช้เทคนิคการสแกน3มิติแบบไม่รุกล้ำและเอ็กซเรย์โทโมกราฟีเพื่อถอดรหัสตัวอักษรกรีกบนชิ้นส่วนเหล่านั้นหลังจากการค้นพบมาเป็นเวลา120ปีปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่าอุปกรณ์นี้คือออเรอรี่ที่ทำงานด้วยมือซึ่งเป็นแบบจำลองของระบบสุริยะที่ใช้ในการทำนายการเคลื่อนไหวของดวงดาวกลไกแอนติคีเทราน่าทึ่งอย่างยิ่งมีเฟืองทองสำริดอย่างน้อย37ชิ้นที่ทำงานร่วมกันใช้ในการทำนายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ผ่านกลุ่มดาวจักรราศีสามารถทำนายสุริยุปราคาและจันทรุปราคาและยังสามารถคำนวณรอบของการแข่งขันกีฬาแพนเฮเลนิกอย่างโอลิมเปียดได้สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือจากการสแกนโดยทีมจากคาร์ดิฟพบว่ากลไกนี้ใช้เฟืองแบบดิฟเฟอเรนเชียลซึ่งก่อนหน้านี้เฟืองแบบนี้เชื่อกันว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นในศตวรรษที่16ทำให้การค้นพบนี้ได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างสิ้นเชิง 2. คอมพิวเตอร์มนุษย์ก่อนที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันคำว่าคอมพิวเตอร์แท้จริงแล้วใช้เรียกมนุษย์ที่ทำหน้าที่คำนวณการใช้คำนี้เป็นครั้งแรกถูกบันทึกในปี1613โดยกวีสมัยเจมส์ที่1คือริชาร์ดเบรดเวตซึ่งใช้เรียกใครบางคนที่ถูกบรรยายว่าเป็นนักคำนวณที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่18มีเครือข่ายของคอมพิวเตอร์มนุษย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนักดาราศาสตร์หลวงทำหน้าที่จัดทำ Nautical Almanac ซึ่งเป็นตารางดาราศาสตร์ที่กะลาสีเรือใช้หาละติจูดและลองจิจูดในทะเลคอมพิวเตอร์มนุษย์เหล่านี้ทำการคำนวณและตรวจสอบงานของกันและกันโดยใช้ลอการิทึม7ตัวเลขเนื่องจากตำแหน่งของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงจากปีต่อปีตารางใหม่จึงถูกคำนวณและตีพิมพ์เป็นประจำทุกปีโดยเป็นการคำนวณล่วงหน้าหลายปีสำหรับการเดินเรือระยะไกลมารีเอ็ดเวิร์ดเป็นคอมพิวเตอร์มนุษย์เพศหญิงที่มีอยู่ไม่มากในเครือข่ายต่อมาลูกสาวของเธอชื่ออีไลซาก็ได้ตามรอยเธอมาประกอบอาชีพนี้เช่นกันและจากบันทึกของนักวิจัยชื่อแมรี่โครอาเคนก็พบว่าภายในปี1793เครือข่ายคอมพิวเตอร์มนุษย์นั้นทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจนสามารถเตรียมการคำนวณล่วงหน้าถึง10ปีซึ่งถือว่าล่วงหน้าจนเกินไปทำให้คณะกรรมการลองจิจูดระงับงานเป็นเวลาหลายปีส่งผลให้ผู้ที่ทำอาชีพเป็นคอมพิวเตอร์เหล่านี้ต้องสูญเสียรายได้ 3. การทอผ้าและบัตรเจาะรูในช่วงต้นศตวรรษที่20มีประชาชนประมาณ 600,000 คนที่ทำงานในโรงงานทอผ้าในแลงคาเชียกว่า 2,500 แห่งซึ่งรวมถึงคุณทวดของศาสตราจารย์วิกตอเรียเบนส์ทำงานเป็นคนทอผ้าที่โรงงานเอมสตรีทมิลในเมืองเบอร์ลี่เขาเป็นแรงงานเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลโดยกว่า 60% เป็นผู้หญิงที่นี่เป็นจุดกำเนิดของผูกทอผ้าจากก๊าซซึ่งทำงานโดยใช้ระบบไบนารีเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ดิจิตอลแต่ได้ถูกใช้มาก่อนยุคดิจิตอลถึง150ปีก่อนเมื่อเส้นได้พุ่งแนวนอนพาดผ่านเส้นได้ยืนแนวตั้งจะเกิดเป็นฝีเข็มที่มองเห็นได้ในผ้าแต่ถ้าเส้นได้ยืนถูกยกขึ้นเส้นได้พุ่งจะลอดผ่านด้านล่างและมองไม่เห็นผูกทอผ้าจากก๊าซได้ทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติ
ดยใช้บัตรเจาะรูที่ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อสร้างลวดลายตามที่ต้องการ 4. เครื่องจักรคำนวณของแบบเบจในปี1812ชาร์ลส์แบบเบจและจอห์นเฮอร์เซลได้รับมอบหมายจากสมาคมดาราศาสตร์แห่งลอนดอนให้ตรวจสอบความถูกต้องของตาราง Nautical Almanac ที่คำนวณโดยมนุษย์หลายคนและพวกเขาพบว่ามีข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมากจนแบบเบจเอ่ยกับเพื่อนว่าเราน่าจะสร้างเครื่องที่คำนวณด้วยพลังไอน้ำตามที่เขาบันทึกไว้ในเอกสารซึ่งปัจจุบันนั้นเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ออกฟอร์ดจากแนวคิดนี้แบบเบจจึงออกแบบเครื่องจักรกลที่สามารถคำนวณค่าตัวเลขและพิมพ์ผลลัพธ์ได้อัตโนมัติโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เดียวกับที่มนุษย์ใช้จนในปี1822ก็มีการสร้างรุ่นสาธิตของ Difference Engine เพื่อการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นการบวกและลบในปี1834แบบเบจได้คิดค้น Analytical Engine ที่ทรงพลังมากขึ้นโดยสามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนกว่าซึ่งขับเคลื่อนด้วยไอน้ำเช่นกันและใช้บัตรเจาะรูเป็น Input นอกจากนี้ก็ยังมี Store ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บตัวเลข40หลักได้ถึง100ตัวและ Mule สำหรับทำการคำนวณซึ่งแนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากกลไกของหูกทอผ้าจากการ์ดที่ใช้บัตรเจาะรูในการควบคุมลวดลาย 5. Ada Lovelace และอัลกอริทึมแรก Ada Lovelace เป็นผู้ที่มองเห็นศักยภาพของเครื่องคำนวณของแบบเบจที่ไกลกว่าใครในบทความปี1843เธอเขียนอธิบายการทำงานของ Analytical Engineโดยชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการทอผ้าอย่างชัดเจนเธอสังเกตว่าเครื่องนี้ใช้บัตรเจาะรูด้วยหลักการเดียวกับที่ใช้ในหูกทอผ้าจากการ์ดเพื่อรับคำสั่งและประมวลผลสิ่งที่น่าทึ่งคือเลฟเลสมองเห็นว่าเครื่องนี้มีประโยชน์มากกว่าแค่การคำนวณตัวเลขตามแบบที่แบบเบสตั้งใจไว้เธอมักเรียกมันว่าการรวมร่างของวิทยาศาสตร์แห่งการดำเนินการและเชื่อว่าเครื่องนี้สามารถทำงานได้หลากหลายถึงขนาดที่อาจจะแต่งเพลงที่ซับซ้อนได้หากมีการป้อนข้อมูลที่เหมาะสมนี่เป็นวิสัยทัศน์ที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นเลฟเลสได้สร้างผลงานที่สำคัญที่สุดในบันทึกที่เรียกว่าโน้ต G โดยเขียนชุดคำสั่งสำหรับการคำนวณตัวเลขที่เรียกว่า Bernoulli Numbers ชุดคำสั่งนี้มีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าอัลกอริทึมหรือขั้นตอนวิธีการทำงานที่ชัดเจนและเป็นลำดับสำหรับคอมพิวเตอร์รูปแบบการเขียนคำสั่งที่เป็นขั้นตอนเช่นนี้ทำให้เธอได้รับการยกย่องเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คนแรกของโลกแม้ว่าในเวลานั้นยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์สำหรับให้เธอทดลองใช้งานจริงก็ตาม 6. คอมพิวเตอร์ยุคเมนเฟรมแม้ว่า Analytical Engine ของแบบเบจจะไม่เคยถูกสร้างจนสำเร็จแต่แนวคิดเรื่องของการใช้บัตรเจาะรูในการป้อนข้อมูลได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์ยุคแรกในช่วงต้นศตวรรษที่20เฮอร์มันโฮเรริสได้พัฒนาเครื่องจัดเรียงบัตรเจาะรูเพื่อใช้ในการทำสัมมโนประชากรของสหรัฐอเมริกาและต่อมาบริษัท IBM และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆก็ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมขนาดใหญ่สิ่งที่น่าสนใจคือจนถึงกลางศตวรรษที่20คำว่าคอมพิวเตอร์ยังคงหมายถึงมนุษย์ที่ทำหน้าที่คำนวณไม่ใช่เครื่องจักรและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีเหตุผลสำคัญ2ประการคือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้ชายจำนวนมากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและผู้หญิงมักได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายทำให้การจ้างผู้หญิงเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับองค์กรต่างๆมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างงานทอผ้ากับงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุคแรกผู้หญิงที่เคยออกแบบลวดลายและเตรียมบัตรเจาะรูสำหรับผูกทอผ้าในยุคก่อนมีทักษะคล้ายคลึงกับผู้ที่ต่อมาเขียนโปรแกรมและเตรียมบัตรเจาะรูสำหรับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโปรแกรมอย่าง Frontend และ COBOL นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนผ่านอาชีพเมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเก่าแต่ยังคงต้องการทักษะบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน 7. ปัญญาประดิษฐ์และยุคปัจจุบันในขณะที่เราอาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามของเครื่องจักรที่จะแทนที่มนุษย์แต่ความจริงเราเคยเผชิญกับมันมาหลายครั้งแล้วบางครั้งเครื่องจักรก็แทนที่หน้าที่บางอย่างของมนุษย์จริงๆและมนุษยชาติก็ปรับตัวตามนั้นตัวอย่างเช่นการที่มนุษย์เลิกเป็นคอมพิวเตอร์และกลายเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทนภัยคุกคามจากระบบอัตโนมัติไม่ใช่ความกังวลใหม่แต่อย่างใดในปี2024เทคโนโลยีดิจิตอลก้าวหน้ากว่าที่บรรพบุรุษของเราจะคาดการได้แต่เรามีความกังวลที่คล้ายกันและเผชิญกับคำถามใหญ่ๆเดียวกัน
เราไม่ใช่คนรุ่นแรกที่มีความกังวลเกี่ยวกับเครื่องจักรที่จะเข้ามาควบคุมขโมยงานของเราทำลายมนุษยชาติและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้หรือทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือแม่นยำมากขึ้นกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของวิถีที่ยาวนานกว่าซึ่งมีอายุหลายพันปีประวัติศาสตร์สอนเราว่าเทคโนโลยีใหม่นั้นมักสร้างทั้งความหวังและความกังวลแต่มนุษย์ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันน่าทึ่งในการปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกันความกังวลเกี่ยวกับ AI ทุกวันนี้ไม่ต่างจากที่เราเคยมีต่อหูทอผ้าหรือที่คอมพิวเตอร์มนุษย์มีต่อเครื่องคำนวณอัตโนมัติขณะที่เรายังไม่อาจรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่ามนุษย์จะพบวิธีสร้างอนาคตที่เทคโนโลยีไม่ได้แทนที่เราแต่ช่วยขยายความสามารถของเราเช่นที่เอดาเลฟเลสเคยมองเห็นศักยภาพของเครื่องจักรที่จะทำงานร่วมกับจิตใจมนุษย์เมื่อเกือบ200ปีก่อนนั่นเองครับ